ส่วนใหญ่ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้บางคนที่เป็นนักดนตรีก็จะบอกว่าแบบเหมือนเราให้เขาเห็นวิธีการเล่นดนตรีเพิ่มขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศอีกวงแบบเรากลายเป็นวงป๊อปธรรมดาไปเลยน่าจะเริ่มจากชอบแต่งเพลงทำวงกับเพื่อนจนมาทำงานก็มาเจอเพื่อนที่ทำงานแล้วก็ชวนกันต่อว่าเรามาทำเหมือนเปิดค่ายเพลงกันเองไหมหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือพี่ก็ค่อนข้างชอบวิธีการที่แบบว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยถ้าจะจริงจังสุดก็อย่างแรกที่บอกว่าเราสนใจที่จะแต่งเพลงเองทุกวันนี้เราก็มีรายได้จากการที่เราทำเพลงอยู่มากจนเราอยู่ได้เงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นค่ายพอดีมีน้องมาส่งเดโมคือวงเรท20พอไอ้นั่นมาหนึ่งมันก็ชวนเพื่อนมาอีกมายุคหลังอีกมีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยแล้วก็เริ่มต้นมาทำค่ายเพลงทำวงของเราไม่มีที่เล่นทุกร้านในกรุงเทพเล่นเพลงโคเวอร์หมดเราก็จัดโชว์เองไปติดต่อร้านไหนยอมให้จัดเก็บบัตรส่วนเรื่องที่ทำเพลงแล้วขายได้น่ะพี่ก็เห็นว่าในตลาดมันก็มีเราก็รู้ว่าตลาดต้องการอะไรทำแบบไหนแล้วมันจะมีคนซื้ออะไรเงี้ยเรื่องเงินพี่ว่ามันง่ายมากเลยเราอยากทำซีดี 1,000 ก๊อปปี้ก็เดินไปถามโรงงานกี่บาทอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะขายได้กำไรเพื่อมาจ่ายต้นทุนเนี้ยพี่ว่ามันง่ายมากเลยใครๆก็คิดเลขเป็นเพียงแต่ว่าในความเป็นของเราเราสิ่งที่เราสนใจอันดับแรกเราว่าเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยชุดกระโปรง13ดาวลายปากทาจริงๆอัลบั้มของเราก็มีคอนเซ็ปต์ถ้ามาถึงยุคนี้ถ้ามาฟังแล้วมันก็เป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกาธรรมดามีการเรียบเรียงมีท่อนเวอร์สท่อนคอรัสท่อนโซโล่ก็เรียกว่าเป็นเพลงแต่ว่ามันเป็นอินสตรูเมนทัลก็คือไม่มีเนื้อร้องหรือถ้ามีก็เป็นแค่เวิร์ดดิ้งคำสั้นๆคุณครับคือว่าคุณครับคือผมขอขัดจังหวะนิดคุณครับน่าจะเป็นเพราะดนตรีเลยล่ะไม่รู้จะตอบอย่างอื่นละคือยังเกี่ยวข้องอยู่พี่ก็หวังว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างเงี้ยเช่นแบบทำให้เกิดความหลากหลายทางรับอะการเสพแล้วเราก็ไม่อยากให้นักดนตรีแบบว่ามัวแต่แบบอยู่แต่แบบคำชมหรือว่าติดชาร์จอยู่ชาร์จเดียวอะไรเงี้ยคือชาร์จพวกนี้โยนทิ้งไม่ได้แล้ว